ร้อยเอามือท้ายมันจะโป๊ะเยอะกลับเลยกลับไปต่อยมวยดีกว่าให้พี่ต้องกินนั่นกลับไปต่อยมวยดีกว่าสวัสดีครับผมวันนี้ก็โค้ชนายหรือว่า10,000นะวันนี้ครับเราจะมาแข่งกินอีกแล้วนะคือแบบว่าการท้าทายนี้เป็นของประยงนะก้ามึงแถวเราก็ท้ามานานแล้วก็ได้ผมมาแล้วเอ้ยมึงกินแต่อย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือขึ้น2โลครั้งแรกนะทุกคนที่เป็นนักกินต้องมากินร้านนี้ชื่อร้านอะไรแบงค์โกเคอรี่สาขาซีคอนนครินทร์ร้านโกโคลี่เนี่ยมีสาขาเยอะมากเลยแต่ผมเลือกสาขาที่ใกล้ออฟฟิศผมอันนี้คือขึ้น2กิโลครั้งแรกในของพวกเราที่ผ่านมากินยังไม่ถึงที่ผ่านมาเคยกินโลครึ่งเกือบตายแต่ในร้านนี้คือมีตายแน่มีเยอะมากนะมีแบบว่า2 โล 4 โล 6 โล 8 โลแล้วก็10 โลแต่ว่ามันมีชื่อคนหนึ่งที่เน็ตอ่ะวันนั้นคือไปแข่งซูมเราแพ้แล้ว1 นาที 48 วินาทีก็กินเหมือนเขาหายใจอ่ะทุกคนแต่ชาเลนจ์ที่ร้านนี้นะคือแบบมี6 โลขึ้นนะทุกคนจะได้ตังค์ด้วยนะ6 โล30 นาทีได้ 10,000 นะแต่โล15 นาทีได้20,000แล้วก็10 กิโลชั่วโมงหนึ่งได้40,000มีคนเคยทำยังครับ10 กิโลยังไม่มีใช่ไหมรออะไรก็อยู่มาทำสิดูเขาคิดว่าจะทำตายเลยตายในแต่นี้แล้วเนี่ยก่อนที่มันจะหายร้อนแต่เราจะมากินเลยกินนาทีนะครับ2 กิโล 15 นาทีจับเวลาไหมครับอาม่าจะผมขอกดเองนี่นะทางร้านเขาอู้ยรายการน่ารักด้วยตัดคิดว่าหมดไหมไม่มั่นใจนะเฮ้ยตัดมึงคือเบอร์ 1ช่องกูนะผมคิดว่าผมก็จะเอาให้หมดเพราะว่ามันจะเสียชื่อช่องไงว่านายไม่เคยหมดไม่หมดกับเขาหมดกับเขาหมดอันไหนจริงจังคือหมดแน่นอนใส่พริกด้วยนะใส่พริกตรงนี้ก่อน1 2 3เริ่มอร่อยอร่อยทุกคนอะไรนะดีไวยังวะอันนี้ก็อร่อยอร่อยมากไอ้บอลมาแบบไอ้บอลสุดท้ายกล้ามากินทุกคนดกน้ำทุกคนเล็บนี้ไม่มีสาวๆนะเอาสาวๆไว้คลิปต่อไปโดนมีแพ้สาวๆบ่อยแล้วยินทาเย็บยับเลยตอนนี้รักกันหมดแล้วเหรอไวมากทอดอร่อยมากว้าวเราแพ้ไปแล้วนะเราแพ้เขานาทีหนึ่งใครจะกินได้แจ็คนะเริ่มดับแล้วตามหันไปก็หมดหันไปก็หมดเนี่ยแบงค์หมดไหมหมด100%เห็นไหมพี่ยงส่งคนนี้กินนะผมยังไม่เล่นนะผมแบบจิ้วๆรีบมาทีเลยแต่10 นาทีนี่เวลาเยอะไม่เท่าไหร่นะ อิ่มแน่นแล้วทุกคนกระหล่ำไปกินนะเฮ้ยแบมทำลายไส้ชีบะดูมากเลยจานแบมได้เล็กกว่าวะจานแบมได้นิดเดียวอ่ะพี่ทำจานเท่ากันใช่ไหมเท่ากันใช่ไหมเก่งเลยนะละบอลกูเอือมแล้วตอนนี้ถือว่าอร่อยนะถ้ากินแบบไม่แข็งนะสุดยอดรสชาติดีมากเวลาให้เดียวตอนนี้หรือน่าจะกินหมูก่อนเพราะมันเคี้ยวยากน่าอร่อยอ่ะหมูอร่อยมากอร่อยแบบที่สุดยืนไอ้บอลแถวอ่ะเมื่อกี้เห็นช่วงเอาช่วงเอาเลยไม่เคี้ยวไงได้ช่วงเดียวแน่นเลยนะน้ำโดนมาแล้วรอกันดิพักก่อนเดี๋ยวเวลาปกติตาจะเป็นผู้ชนะทุกคนแต่วันนี้ตาโดนทำลายแล้วด้วยแบ่งกันบ้างตาลุกเนี่ย7 นาทียอดผมไม่สุดยอดผมจะตายแล้วเนี่ยทุกหมดเลยหนูวะทำสุดท้ายมันจะตับเวลามันจะตับเวลาโอ้ผมจำคำตอบไม่ได้เกิดคิดอะไรไม่ออกให้สวดมนต์นโมตัสสะ7 นาที 40 วิ7 นาที 40 วิเก่งจังอ่ะรู้ดีก็มันรู้ดีวะถามคนไปต่อเลยไหมเดี๋ยวไปกินชาตามือต่ออร่อยมากจริงพี่ยงท้ายใช่ไหมเนี่ยคุณดูไหมเห็นไหมเจอกันได้เดี๋ยวถ่ายตอนรีบพี่ยงเลยพี่ยงหมดนะครับพี่ยงครับขอโทษทีเอาไหนไปกินต่อ2 นาทีอยู่เลยอ๋อโอเคผมไปกินไป1 นาทีครึ่งเลยชนะพี่ได้ชนะเนี่ย1 นาทีครึ่งใช่ถ่ายตอนรีบโกงผมทั้ง9 หมื่นเทลนะทุกคนวันหมดไหมเนี่ยวงกะทิพอนจานไม่หมดป่ะเดี๋ยวผมช่วยไม่ได้ไงถ้าผมช่วยได้มันหมดไงก่อนเติมแล้วไปหลบเลยทุกคนเกิดใครคิดว่าเจ๋งกินเร็วคิดว่าหมดไปทดลองแบบผมได้ Google นี่มีทั้งหมด16 สาขาทุกคนมีแบบเยอะมากลองพิมพ์ใน Google ดูหรือว่าพิมพ์ในแมปมันขึ้นหมดเลยสาขาดังก็มีสยามสแควร์สุขุมวิทดังมากซีคอนตาพูดดิมีสาขาอะไรบ้างมึงกินไหมออกไหมล่ะใครมีอะไรกินไปร้านภาษาอังกฤษเต็มนะทุกคนกินไหมกินไหมมันทางขนาดของมึงกับข้าวอ่ะมึงบอกกูว่าเมื่อจะมีข้าวบ้างวะกูข้าวมันเยอะเนี่ยเอาแล้วบอลมืดแล้วเว้ยสู้ๆเว้ย3 นาทีเว้ยแบงค์หมดได้ไงวะจริงๆมันกินง่ายมันต้องคลุกกับพอเราใส่ไปปุ๊บเรากินได้เลยเราเข้าได้แต่มันจะออกมาด้วยกินไม่หมดนี่เสียตังค์นะทุกคน699 บาทเสียตังค์เนี่ยผมกินฟรีมันเลยอย่างเงี้ยเหลือนิดเดียวเองนะเทียบได้เลยเนี่ยเหลือนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวแต่มันไม่หมดนะตากลับไปต่อยมวยดีกว่าให้ไม่ต้องกินนั่นไม่เป็นนักกินกลับไปต่อยมวยดีกว่าแต่2 นาทีกว่านะทุกคนกรรมการ150 กรัมยังกินไม่หมดเลยผมคิดว่า2 กิโลนี่ไม่เยอะนะกินไปกินมาเยอะมากที่ผมคิดหมดเพราะว่าพี่ยงนะเขาท้าผมไว้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากมาทำชาเลนจ์ก็กินปกติได้ทุกคนมีเขามีเมนูปกติทุกคนว่าเขามีไก่กะหรี่ทั้งเนื้อทั้งหมูใช่พวกเราสั่งเนื้อหมดเลยอร่อยหอมมากแต่ผมไม่ไหวผมจุกทุกคนช่วงนี้ผมจะลดน้ำหนักด้วยไงเลยกระพร้อมเลยไปชนรถคนเดียวมั้ง EP กินเนี่ยทุกคนไม่น่าจะเป็น EP หลักแล้วน่าจะเดือนละครั้งช่วงนี้ผมก็จะลดน้ำหนักแล้วเพราะว่าจะซ้อมมวยด้วยหลายอย่างจะกลับมาต่อยวันไหมยังตอบคำถามเลยครับพยายาม30 วิร้ายตาดยัดที่2-30โอ้โหตาดเขียนชื่อเลยเนี่ยมันยอดจริงแหละมันยอดจริงโอ้โหตาดูโอ้โหไอ้บอลอย่าเล่นข้าวตาไม่ไหวอะตาดเหลือแค่นี้ไม่ไหวอะหมดแล้วทุกคนหมดเวลาแล้ว15 นาทีกดปะเนี่ยนี่เช็คหน่อยใครหมดบ้างอย่างนี้ถือว่าได้ไหมครับหมดไหมไม่หมดนะครับอันนี้ผ่านไหมทุกคนอันนี้หมดจุดมึงแดกอะไรเบ็ดอยู่ครึ่งนึงอันนี้ไม่หมดโอเคไม่หมดอ้วกด้วยนะก็หมดคนเดียวทุกคนยงท้ามาก็ถือได้นะ2 กิโลไม่ได้แค่1.5 กิโลอาจจะได้ตอนนี้ถ้าใครสนใจที่อยากมาท้าร้านหรือว่ามากินแบบผมก็มาได้ครับจริงๆร้านเขาพร้อมนะเขาพร้อมแล้วคำท้าทุกเมื่อใช่แต่ผมไม่พร้อมแล้ว10 โลมันโหดมากเลยนะใครมาทำ10 โลโทรมาบอกผมหน่อยนะพี่กินหมดแต่ว่า2 ชั่วโมงไม่ได้นะใช่ได้เหมือนกันนะขอ2 ชั่วโมง 2 กิโลโอ้ เคครับก่อนจะจบคลิปนี้นะขอขอบคุณร้านโกคาริมากๆนะที่ให้ผมมาทำชาเลนจ์นะแต่นั่นแหละเรากินทั้งหมดก็ต้องไปจ่ายตังค์หมดแค่คนเดียวแต่ก็นั่นแหละเกิดใครผ่านมาหรือว่าใครแวะมากินก็ไม่มีชาเลนจ์เดียวนะก็มีอาหารปกติสั่งกันกินได้นะเกิดใครชอบใจคลิปนี้กดถูกใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วใครมีร้านอร่อยที่ไม่ต้องไปกินแข่งนะกินเฉยๆแนะนำมาครับนี่ครับเรามาคุยกับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้เปิดร้านนี้มานานยังครับก็10 ปีครับผมพี่เป็นคนไทยไหมหรือลูกครึ่งไหมหรืออะไรคนญี่ปุ่น100%ครับผมแล้วคือเริ่มเปิดร้านมาแล้วมีชาเลนจ์เลยไหมหรือว่าไม่มีแบบนี้เลยมีคนมาทำเยอะไหมครับชาเลนจ์2 กิโลแล้วกินหมดบ้างไหมครับเยอะครับกินหมดเยอะใช่ไหมแล้วผมถามว่าถ้าเกิดคนกินหมดนี้ได้กำไรไหมไม่คนแบบว่ามาทำชาเลนจ์เยอะน่ะหรือว่าเพราะว่ารักเพราะว่าชอบเลยทำก็เล่นเฉยๆเขาเรียกอะไรเป็นงานเหมือนโปรโมทคนแรกชาเลนจ์10 กิโลเนี่ยมีคนมาทำเยอะไหมหรือว่ามีแค่พี่พีทคนเดียวพี่พีทคนเดียวท้าไหมท้านักกินคนอื่นไหมก็จะกินระยะก็ได้แต่ว่ายังไม่มีใครกินหมดภายใน1 ชั่วโมงอะ40,000โอเคอยากให้พี่ฝากเชิญชวนคนที่อยากไปกินหรือทำชาเลนจ์หรือว่าเฉยๆก็ได้ก็แข่งกินได้ทุกสาขานะครับพอสกุลบิดทุกกลมบางเกมีเยอะมาก16 สาขาก็เนี่ยผ่านสาขาไหนก็ลองไปแวะกินได้เลยก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับ